อันนี้นะคะเราก็มาหาบ้านให้น้องใหม่นะเนื่องจากว่ามันไม่มีที่เก็บนะคะเราก็เลยเอามาไว้ที่สวนแทนนะคะพี่เฟดดี้ของเรานะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เรากันอยู่กันที่สวนเป็ดน้ำแอนปลาวานนะคะบ้านสวนของเรานะคะโอ้โหคุณแม่ได้อีกแล้วนะคะบวบนะคะเห็นไหมมีกี่อันนะคะสองอันนี้อันเด็กน้อยอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะได้อีกสักสองอันเนาะเพราะนี้ก้ำกึ่งเนาะอย่าเลยยังไม่เต็มที่โอ้โหเราก็ได้อีกสองอันนะคะได้ผัดสักจานหนึ่งเพราะข้าวที่เราสองอันรอให้ลุงแขกไปนะคะเดี๋ยวสองอันนี้เรากินเองนะครับบวบของเราอันนี้นะคะเราก็สังกะสีปิวมานะคะเราก็มาเก็บกลับนะคะเพื่อความเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้องเก็บให้เรียบร้อยนิดนึงเนาะมันปลิวมาลมแรงมากนะคะนี่คือทางคลองด้านหน้านะคะเมื่อ2อาทิตย์3อาทิตย์ที่แล้วนะคะโอ้โหน้ำคือน้ำแห้งเหือดนะคะแต่ตอนนี้น้ำเริ่มมาใหม่แล้วเพราะว่าฝนเริ่มตกนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะแพนกล้องให้ดูนะคะว่าถนนคลอง9นะคะหนองจอกเนาะดอกไม้สวยมากคลอง9หนองจอกดอกไม้สวยมากนะคะขอบอกต่อนะคะนี่เป็นไงคะทั้งแนวนะคะตลอดแนวเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาต้นว่านหางจระเข้นะคะที่น้องออกดอกออกผลเพิ่มนะคะเราก็มาปลูกนะคะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะต้นใหญ่แค่ไหนนะคะว่านหางจระเข้อันนี้นะคะเราก็ปักลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูเนาะมันจะว่านใหญ่แค่ไหนนะคะส่วนอันนู้นเนาะเราก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะนี่นะคะเราก็ปลูกไว้เผื่อมันน่าจะต้นใหญ่ขึ้นหรืออะไรเดี๋ยวเผื่อเอาไปทำน้ำว่านหางจระเข้กินนี่นะคะอันนี้นะคะก็เป็นต้นทุเรียนของเรานะคะนี่แล้วก็เอาน้ำหยดนะคะตามแสงอาทิตย์นะคะเขาก็ยังไม่ตายเนาะดูนะคะแม่ก็ตัดใบนะคะตัดกิ่งมันเนาะนี่มันเริ่มมีไอตัวอะไรนะเนี่ยเห็นไหมใบมันเริ่มผีมาแล้วนะน่าจะเรียกว่าใบเนาะนี่นี่นะคะนี่ใบน้องเขาก็เริ่มผีออกมาใหม่แล้วนะคะนี่ต้นทุเรียนของเราเนาะเราก็ขอให้รอดนะคะพอปลูกมา 3-4 ต้นก็ไม่รอดนะครับแต่ขอให้รอดนะรอดนี้อันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราปลูกต้นไม้กันนิดนึงนะคะขอลงต้นไม้ก่อนนะคะเพราะว่าหน้าฝนเนาะเวลาปลูกต้นไม้โอกาสรอดจะสูงเป็นพิเศษนะคะนี่ใส่ดินที่เราปรุงมานะคะอันนี้คือต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะก็มีหนามนิดนึงนะคะระวังกันด้วยนะคะเวลาปลูกเนาะเมื่อกี้พี่ตีโดนไปจึกหนึ่งละ นะคะมะม่วงหาวมะนาวโหอันนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดแต่งนิดนึงนะคะเพราะว่าให้มันสวยงามด้วยนะแข็งแรงแข็งแรงข้างล่างไม่เอาไหมพี่เจสองตึงอ่ะเออนั่นแหละทิ้งไปเถอะโอ้สวยงามนะคะนี่เดี๋ยวนี้เวลาเราไปซื้อต้นไม้เนาะแบบว่าต้นไม้แบบไม่สวยไม่เป็นไรนะ เราก็เอามาปลูกต่อเดี๋ยวเราตัดแต่งกิ่งเองได้นะคะนี่อันนู้นตัดออกสักคืบนึงเราก็ได้หรอกเรามีนะคะที่คุณแม่ไปซื้อมาเมื่อคราวที่แล้วมะม่วงหาวมะนาวโฮตัดไปเถอะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่ระวังมือนะมีนยังไงก็ได้เก็บก่อนก็ได้อะแผนกนี่นะคะเดี๋ยวเราปลูกอีกหนึ่งต้นนะคะต้นไม้ของเพื่อนป้านะคะต้นอะไรเอ่ยให้ถ่ายใครรู้บอกด้วยนะคะตีจับต้นไม้ขึ้นให้แม่ดูหน่อยครับต้นอะไรอันนี้พี่ตีก็ไม่รู้นะคะว่าต้นอะไรนะคะใครรู้ช่วยบอกทีนะคะเดี๋ยวดูใกล้ๆที่จะอยู่เฉยนะเป็นใบแบบนี้แต่เราก็ปลูกไปก่อนนะคะโอเค
มันมีตัวอะไรข้างๆอ่ะพี่ไอ้ต้นไม้อะไรข้างๆอ่ะก็นั่นแหละสิมันพังอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอีกต้นหนึ่งอ่ะไม่ใช่ต้นของมันนะเอาออกหรือไม่ต้องเอาออกก็ได้เออเดี๋ยวรอดูก็ได้ค่ะโอ้โหรากคือใหญ่มากรากคือใหญ่มากตั้งแต่ปีที่แล้วนะรอให้เราปลูกแต่ปีที่แล้วนะเรารู้ละว่าหน้าฝนเราต้องเอาเวลามาปลูกต้นไม้นะคะหลังหมดหน้าฝนเดี๋ยวค่อยมาจัดแจงหญ้าเยื่อหรือความสะอาดเรียบร้อยอย่างอื่นนะคะตอนนี้เร่งปลูกต้นไม้ก่อนนะคะมันเนี่ยโตจนรากมันติดแง่งแล้วอ่ะความรักคุณได้ไหมได้ค่ะแต่เข้าตาเต็มๆดีนะจะบอกว่าน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะวันนั้นคุณแม่เขาเรียกว่าอะไรคุณแม่จะไปเปิดแล้วเผลอไปเปิดไอ้ที่มันแตกอะฮะกระเด็นเข้าตานี่แบบไม่เป็นไรเลยนะคะเหมือนน้ำปลาเช็งแน่เลยอะ คือแบบมันไม่รู้สึกแสบอะไรแต่ก็ต้องล้างออกนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราปลูกไว้ก่อนนะนี่นะคะเดี๋ยวตัดนิดนึงนะคะตัดแต่งไม่ให้มันริดใบมันออกนิดนึงเนาะมันจะได้แบบเติบโตได้ดีนะคะนี่ขอโชว์หน่อยค่ะใช้ดีไหมพี่ตีใช้ดีค่ะไอ้ไหนโชว์หน่อยโชว์นี่อันละเท่าไหร่219บาทนี่ดูโอเคค่ะเดี๋ยวลมคมหายค่ะพอแล้วนิ้วหายนี่นะคะแม่ซื้อมาจากGlobal House นะคะ219บาทนี่อันนี้นะคะก็เป็นต้นน้อยหนานะคะต้นน้อยหนาของคุณยายซื้อมาซื้อได้ซื้อใหญ่เลยนะใหญ่นะก็เป็นน้อยหนานะคะมากิตัดแต่งไปนิดนึงนะคะปลูกได้วันนี้เราก็ช่วงตอนปลายหางประวานนะคะเราก็ปลูกต้นไม้ได้อีก5ต้นนะคะมีน้อยหนา1 2เป็นมะม่วงหาวมะนาวหูนะคะ3ก็มะม่วงหาวมะนาวหูนะคะนี่แล้วก็ต้นที่4นะคะก็เป็นต้นอะไรคุณแม่ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเพื่อนตาเอามาให้นะคะต้นคูนนะคะน่าจะเป็นต้นคูนนี่ก็ต้นที่5นะคะเดี๋ยวฝนตกก็ชุ่มฉ่ำไปเลยค่ะนะคะมันมีไส้เดือนด้วยคราวที่แล้วตามหาไส้เดือนกันอยู่ตั้งนานที่แท้อยู่แถวนี้นี่เองโอ้โหดูนะคะนี่เป็นไงตัวเบล่มเลยนะคะนี่เดี๋ยวเอาไปตกปลาหรือไม่ก็ใส่ไว้ในถุงปุ๋ยคอกวัวค่ะพี่วัวให้ลุงแขกมาตกปลาดูโอ้โหบึมบึมไปเลยจ้าอันนี้นะคะขณะที่ฝนตกพรำๆอยู่นะคะน้ำมันยังดูดเลยนะเนี่ยจากโซลาร์เซลล์เราเนี่ยนี่ต้นทุเรียนของเรานะคะเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยเขานิดนึงนะคะต้นทุเรียนนะคะบำรุงรากบำรุงใบให้แข็งแรงนะคะโอเค3ต้นเนาะเทปไปจ้าดูสิฝนตกไอ้โซลาร์เซลล์มันยังดูดน้ำอยู่เลยเพื่อนๆดูบำรุงรากบำรุงต้นเนาะดูน้ำมันยังไหลอยู่เลยอ่ะต้นสุดท้ายค่ะบำรุงรากบำรุงต้นนะคะบำรุงใบใส่ไปก่อนนะคะแล้วแต่สูตรคนเนาะแต่ว่าเราก็ลองดูแบบนี้ไปก่อนนี่ค่ะต้นทุเรียนเดี๋ยวนี้นะคะเราก็ต่อท่อ PE นะคะไว้รดน้ำต้นไม้นะคะเราซื้อจากคราวที่แล้วนะคะมันเหลือนะคะเราก็เก็บมาใช้ได้นะคะเพื่อนๆนี่ไล่ยาวไปก่อนเนาะ
บางทีฝนก็ไว้ใจไม่ได้ซะเลยทีเดียวนะคะเพราะบางทีมันฝนตกนิดหน่อยอะค่ะยังไม่ทันเปียกเลยก็หยุดแล้วนะคะก็เลยจะต้องทำท่อน้ำของเราไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็ไล่สายกันอยู่นะคะว่าจะไล่สายไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเจาะนะคะนี่นะคะพี่ตีก็เด็ดผักอะไรไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวไปชุบแป้งทอดนางว่านะคะไหนตีโชว์ให้แม่ดิต้นอะไรสักอย่างใครรู้ช่วยบอกทีนะคะนี่โอเคค่ะเหรอมันรสชาติเหมือนผักบุ้งไหมลูกไม่ค่ะมันจะกรอบอ๋อเหรอนี่นะคะเราก็ทยอยเจาะนะคะทีละหนึ่งนะคะแต่ว่าน้ำไม่มานะคะเพราะว่าโซลาร์เซลล์อะไรอ่ะไม่มีแดดแต่ฝนเลยฝนจะตกนะคะแต่เจาะไว้ก่อนนะนี่นะคะก็เจาะไปแล้วนะคะจะกดไว้รอแล้วก็หมุนนะคะพอแค่ให้มันไม่หลุดออกจากเกลียวมันนะคะเจาะลงไปเลยระวังนะจ๊ะคลายเกลียวนิดหน่อยนี่นะคะเราก็สำเร็จแล้วนะคะในการทั้งเดินปลูกต้นไม้เนาะแล้วก็เดินท่อ PE รดน้ำต้นไม้นะคะแต่ตอนนี้ฝนตกอยู่นะคะก็เลยยังไม่น้ำก็เลยไม่ไหลนะคะดูตลอดแนวเลยนะเป็นหัวน้ำหยดนะคะของใครของมันไปเลยค่ะนี้นะคะเราก็กินข้าวกันเนาะแม่ไม่ได้อัดไว้หลายวันแล้วเพราะพอดีอากาศร้อนเนาะเรารีบทำเราก็ต้องรีบกลับมาค่ะก็เลยอันนี้ฝนตกอยู่นะคะเราก็เลยมานั่งกินในกระท่อมน้อยๆของเราโอ้โหดูนี่คือเพื่อนคุณยายทำให้นะคะทำจากสิ่งที่เรามีอยู่นะอันนี้คือที่มันถล่มลงมานะคะเขาก็เอาขึ้นไปให้นะคะนี่ก็ดีอีกแบบนึงไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยนี่นะคะผัดปูกะเพราปูเนื้อปูนะคะแล้วก็อะไรนะอันนี้คือไข่พะโล้เจ๊ดำนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเนื้ออบนะคะเราทำมานะคะขอกินข้าวก่อนนะค่ะเราจัดเรียบร้อยแล้วนะคะบวบนะคะเดี๋ยวไปผัดไข่กินเล่นๆนะคะน่าจะดีนะนี่อ่อนๆเลยนะสดๆใหม่ๆเลยค่ะนะคะฝนตกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไม้ไผ่ไปรอไว้ก่อนนะคะรอบหน้าจะทำเป็นตัวซุ้มของบวบนะคะให้เลื้อยขึ้นนะคะเดี๋ยวเรารอบหน้านะคะคอยติดตามชมนะคะว่าเราจะทำได้สำเร็จไหมนี่นะคะซุ้มพิตีที่สร้างเอาไว้นะคะตอนนี้ลงบวบเพิ่มนะคะนี่เดี๋ยวให้มันไต่ราวบันไดไปนี่แล้วก็โรยอะไรนะพิตีมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนนะคะตอนนี้ฝนตกอยู่นะโตๆๆๆนะจ๊ะ